ที่เขามาปิดทางบ้านเนี้ยออกยังไงจะออกยังไงอะคะปิดทางแล้วอะเวลาจะออกไปออกไหนลำบากไหมเหรอแล้วนี่ต้องไปหาหมอเปล่าไปหาเมื่อไรไปแล้วจะไปยังไงอะทางก็ยังไม่เปิดก็ต้องเดินต้องเดินไปอะนะไกลไหมยายไกลก็จากนี้อยู่นู่นอะนู่นอะหลังห้าลูกอะเดิมนี่นั่งรถไปได้ใช่ไหมได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องไปนั่งทางข้างนอกนู่นโอ้ลำบากเลยเนาะต้องรีบเดินออกไปตะมุดเนี่ยกลัวเจอเขาด่าอะไรประมาณนี้เหรอของนี้ต้องไปยังไงอ่ะบางทีก็ต้องออกไปแต่เช้าเลยครับบางทีก็กลับเข้าบ้านมืดเลยครับเพราะอะไรอ่ะไม่อยากเพราะว่าในคอร์สค่ะเขาปิดถนนเงี้ยเนาะจ้ะแล้วจะไปหาหมอยังไงอ่ะยังไม่รู้เลยจ้ะแล้วเดินไหวไหมปวดหัวเข่าเนาะปวดหัวเข่าเมื่อวันก่อนนี่ก็เป็นลมในบ้านออกไปที่ศูนย์อะไรเขาน่ะอยู่แค่ไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าตอนนี้คือไปไหนไม่ได้อ่ะคือเดินก็แบบที่เข้ามาต้องเดินเอาไกลเนาะเดินต้องเดิน